เฮ้ยอะไรก็ได้เอ้ยเอ้ยยอดยอดเกมของคุณมินิเกมที่ The Best of the Year เลยว่ะคุณแบบใครไม่เคยเล่นนินจาเนี่ยพลาดจริงๆว่ะชีวิตเนี่ยว่าคุณเนี่ยไปลิงไฟแน่นอนไปด้วยเจอหุ้งเปลี่ยนไงเลยเจอหุ้งเปลี่ยนนะเลยเจอหุ้งเปลี่ยนเลยโอ้เมกมานี่นี่ครูเซเดอร์นี่เพิ่งแบบหุ้งเปลี่ยนเลยหายคัสการ์ดเฮ้ยไม่เป็นลิงไฟกันสักคนเลยวะนี่เลยกิโยคนนี้กิโยตัวนี้แบบเพิ่งแบบสดๆเลยกิโยคนนี้เพิ่งแบบเพิ่งเปลี่ยนเลยไปด้วยอ่ะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหบอกแล้วครั้งที่4ยังไงก็ไปลิงไฟมันก็ต้องมีคนซื้อฟ้าไปลิงไฟอยู่ดีไม่รู้นะว่าไอ้สกิลฟิซซิ่งสเปียร์เนี่ยหอกน้ำแข็งเนี่ยมันจะแรงหรือเปล่าแต่ก็เท่าที่รู้ก็คือปีแยกไม่ทันนะเฮ้ยได้อยู่ไหวอยู่ว่าไหวนะไหนลองดูดาเมจโอ้ดาเมจ 3,200 เป็นเรื่องที่น่าประทับใจจริงๆโคตรกระจอกเลยอะทำไมเป็นงี้อะโอ้ความคิดในหัวผมไปแล้วเบาโคโบยไม่ชิวซะเลยแต่ก็เวลขึ้นเยอะเวลขึ้นดีอยู่นะดีนะที่เขาแจกไอ้น้ำยามิลเลอร์ขึ้นอะถ้าไม่อย่างนั้นนี่คือยังเวล80อยู่นะบอกเลยตัวเวทเนี่ยผมว่ามันช่วงแรกคุณต้องอดทนนะตัวเวทอ่ะแทบทุกตัวเลยตัวเวทเนี่ยนะช่วงแรกคือต้องอดทนกำหมัดสัตว์อ่ะปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหอะไรเนี่ยดิ่งแบบสองตลบอ่ะโอดเกินอ่ะเกินว่าเด็กเก้าเก้ามันต้องโหดแน่เลยนะผมเชื่อมั่นอย่างนั้นไม่ไหวละไปละตายเก้าเก้าเลยปะอุ้ยยังไม่เก้าเก้าอีกเออยังเจ็ดเปอร์เลยเออโอ้โหเอาเลยมาเจ็ดเปอร์ก็เจ็ดเปอร์มาใช้มิลเลอร์เคิลยังไงให้คุ้มนะครับก็คือใช้ตอนช่วงเวล70-85นะใช้คุ้มที่สุดนะเวล70ปุ๊บแล้วก็ใช้เลยนะฮะ1ขวดมันก็จะขึ้นเป็นเวล71 99.9 เปอร์นะแล้วก็ไปตีมอนนะแต่ช่วงนี้ก็คือง่ายๆก็คือหาปาร์ตี้ซะเป็น70ปุ๊บก็กดยามิลเลอร์ขึ้นนะครับเดี๋ยวปาร์ตี้มันก็ตีเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองเราจะขึ้น72ปุ๊บแล้วก็กดอีกขวดนึงนะแต่ปาร์ตี้มันก็จะตีขึ้นเวลเป็น73ให้เองนะเนี่ยนะครับทำจนถึงเวล80พอเวล80ปุ๊บก็ถ้าอยากจะใช้ให้คุ้มอีกทีก็ใช้ตอนเวล86หรือก็ไม่85ให้มันขึ้นไปเลยนะครับให้มันขึ้นไป95จะไม่ต้องซัฟเฟอร์กับลิงหินอีกต่อไปนะถึง95ก็พอแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันต้องน้ำก็จะไม่คุ้มละแต่ถ้าใครขี้เกียจก็กดๆไปเถอะนะคุณนะมาดูเซตนี้ดีกว่าเซตเสื้อตอนเวล80อ่ะกล่องเวล80เปิดมาปุ๊บอ่ะมันได้เสื้อนี้ด้วยนะเทมโพโรทานเซเดียนเกิด500 MSP 100MX อุ้ย MX กับ MX ตั้ง50เลยลดดีเดย์หลังใช้สกิล 10% เมื่อใส่รวมกับMantle ลดดีเดย์สกิล 10% ว่าอันนี้ก็เนี่ยฮะในส่วนพระคุมเพิ่มการต้านทานโจมตีน้ำลมดินไฟก็ดินน้ำลมไฟนั่นแหละนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้มันไม่บอกนะว่ามันต้านการโจมตีแบบธาตุกี่เปอร์เซ็นต์นี่ไม่รู้นะเป็นไม่รู้แต่คือฟรีเพิ่ม30ฮิตบวก10เพิ่ม FPD 10% ลด Variable Cast Time 10% โอ้เจ๋งไปเลยครับถ้าใส่คู่กับรองเท้านะก็จะลด Variable Cast Time 10% Fix Cast อีก 0.5 เท้านะครับรองเท้าคีย์บวก10เพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ทุกธาตุ 10% โอ้ทีนี้เนี่ยนินจาจะได้ใช้สกิลได้แรงขึ้นอีกสัก 10% เลยนะคุณพวกไอ้เวทมนต์ที่มันเป็นธาตุอะครับเนี่ยพวกเวทมนต์ที่เป็นธาตุเนี่ยจะแรงขึ้นนะเปอร์เซ็นต์เพิ่มคิดาเมจอีก 10% โอ้สายคิก็ใช้ได้เนี่ยทำไปเล่นไปแต่ถ้าใส่คู่กับเสื้อนะครับคู่กับเสื้อ Attack
บวก 5% นี่ไปแขกบวก 5% พอทำไปเล่นไปคุณก็อุ้ยบวกเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะเยอะเยอะเยอะดีเยอะแปลนก็เพิ่ม SPD 10% ลด Variable Cash Time อีก 10% ถ้ารวมใส่กับทั้งหมดทั้งเซตนี่เลยนะครับก็จะเพิ่ม SPD 2% ลด Variable Cash Time อีก 10% ก็โดยรวมแล้วก็คือก็ดีนะลด Variable Cash Time ตั้ง30เลยป่ะเนี่ยนี่10นี่อันนี้อ๋อเออนี่อีก10อ่ะอันนี้เป็นดีเลย์นะครับคนเราต้อง20เลย30นี่ไงนี่1แล้วนี่อีก1 30% โอ้โหเยอะนะเยอะๆแต่น่าสนใจตรงที่ว่ามันรองเท้านะพวกเสื้อพวกอะไรพวกเนี้ยคือมันมีรูด้วยนะทำไปเล่นไปมีรูด้วยไม่ใส่ได้แล้วอ่ะคุณเป็นก็กล่าวแล้วเอามาดูกันนะว่าจะแรงขึ้นจริงป่ะนะจาก 1,200 นะ 1,200 นะครับโอเคเรามาใส่เซตกันใส่ทั้งเซตเลยนะครับเป็น 1,900 โอ้ 1,200 เป็น 1,900 คุณทุกคนคิดดูของแค่เนี้ยอ่ะปากลุงอ่ะลุงโง่ๆด้วยนะคุณแล้วก็มีดอีเดนนะครับนี่ทำไปเล่นไปนะ 1,900 เฮ้ยแล้วไล่เร็วขึ้นด้วยบอกเลยดูโอ้เปล3คือแบบไล่เร็วขึ้นแบบโอ้ว้าวคือเห็นเลยอ่ะคือเห็นผลเลยว่ามันเอามาไล่เร็วขึ้นแบบโอ้โหดูดิมันต้องเดินนะครับโปลงโปลิงนะเนี่ยแค่กดรัวๆก็พอนะสกิลไม่มีดีเลย์อยู่แล้วนะครับบอกเลยโอ้ยไม่ใส่เซตนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะบอกตรงโดยการเปลี่ยนโอโบโรนั้นก็ต้องไปเมืองอามาสุนะครับอามาสุไปยังไงก็มาท่าเรืออเบอร์ตากันก่อนหาคนก่อนหาตราสีนะเนี่ยอามาสุไปอามาสุ 10,000 จากนั้นเรามาถึงเมืองอามาสุเสร็จแล้วก็จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวไม่เจอนี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายเก็บต้นซากุระสีขาวตัวนี้ซ้ายต้นไม้สีเขียวปุ๊บแล้วก็ลงล่างฮะเอาร้านนี้ไงโอ้แลนด์มาร์คจำง่ายๆต้นไม้สีขาวต้นไม้สีเขียวนะก็เดินทะลุตรงนี้นะฮะไม่สนนะฮะเอนเตอร์ไปรัวๆนะไม่อ่านหรอกแล้วก็มาเดินมาตรงนี้คุยกันนี่คุยกับรูปภาพนะฮะก็สัมผัสรูปวาดด้วยมือนะครับแล้วก็โดนดึงเข้าไปเลยโอเคแล้วก็คุยกับโอเมนนะฮะอันดีๆนะอย่าเอ้ขอผัวความซื่อสัตย์คือดีจ้าเฮียดู I am ninjaอันนี้คือตอนนี้เจ้าทำได้สมบูรณ์แบบมากข้าอยากจะช่วยให้เจ้าข้าจะให้เจ้าช่วยฝึกฝนข้าไม่ได้ยินคำนี้มานานเลยเอ๊ะอ่ะแล้วเด้งออกมาแล้วหมายความว่าไงวะคุณสกิลพอยต์ไหมอันนี้เหรอจริงด้วยยังไม่ได้อัพสกิลนะครับมี4ทดสอบนะครับผมคุยกับเขา4ทดสอบให้ความรู้ความอยู่รอดการต่อสู้ให้เราเลือกฟังคำอธิบายทั้งหมดโอเคก็คือพูดง่ายก็คือเลือกให้หมดเลยนะครับอย่าสำคัญตรงนั้นนะโอเคคุยกับชายอีกรอบโอเมนคุยกูใบหน้าที่คุณเคยโอเคมาสอบสวนเจ้าพร้อมสำหรับการทดสอบนี้หรือไม่ใช่นี่ไม่ใช่การทดสอบครั้งแรกของเจ้าใช่ไหมทดสอบเริ่มได้อะไรคือปัจจัยสำคัญในการเพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิลKilling Strike ก็น่าจะเป็น Killing Strike ก็คือ With Mega Max HP ใช่ไหมแต่ดูโพยกันแป๊บMax HP นะฮะ Max HP ข้อใดไม่ใช่ผลการเพิ่ม Status Deck ลดหลบหลีกนะเพิ่มอัตราหลบหลีกโอเคยูทูบอินดิสต์ยูโอ้เจ้าตอบคำถามหมดแล้ว90% ดูเหมือนว่าเจ้าจะขี้เกียจจะศึกษาความรู้นะอย่าบอกนะว่าต้องตอบเต็มร้อยอ่ะเอ้าก็สอบผ่านนี่สอบการอยู่รอดโอเคมาเริ่มทดสอบเจ้าได้อะไรพอยต์100อะไรพอยต์การทดสอบก็อยู่รอดในให้เดินป้ายก็คุณเลือกอ่านมันเ
หนึ่งไลฟ์พอยต์ในการทอยลูกเต๋าทอยลูกเต๋าปล่อยออกมา5บอกเป็น5เดินไปข้างหน้า5ช่องถ้าเจ้าไม่ใช้5ไลฟ์พอยต์เจ้าจะถูกสาปและตึงไว้เป็นเวลา2นาทีเชี่ยนี่มันเกมถี่หรือไงเนี่ยมาจ่ายจ่าย5ไลฟ์พอยต์ทอยเต๋าทอยลูกเต๋าไปข้างหน้า2ช่องเยี่ยมช่องนี้มีกับดักกดปิดเพื่อกลับไปยังช่อง5โอ้ไปแล้วไลฟ์พอยต์เพื่อทอยลูกเต๋าข้างหน้า2ช่องเฮียกูกลับมาที่เดิมผมวะฮะเอาไม่ให้ตายเออโอ้ไลฟ์พอยต์ได้รับการฟูจิตโอเคโอ้ยอดเยี่ยมเออเดี๋ยวหน้าไป6โอเคเกมเศรษฐีชัดๆนะถ้าเจ้าชนะไปยังช่อง20ถ้าเสมอก็ทอยลูกเต๋าแต่ถ้าแพ้ไปยังช่อง9โอ้กลับไปด้วยพร้อมไกลๆกระดาษยันยินเยาปากระเป๋ายิงฉุบกันกระดาษมันออกกันไกลโอ้อันนี้ช่องปกติโอเคโอเคกลับไปยังช่อง9แกแม่งเล่นตลกกับกูซะเจ้าต้องการติดตั้งกับดักหรือไม่ไม่จะใส่กับดักทำไมเผื่อมีคนอื่นนี่เหรอเดี๋ยวมาหน้าซ่องๆโอเคชนะหรือไม่ชนะใช่ไหมอันเนี้ยจำได้ไปเมื่อกี้ยันยิงเยาปากกระเป๋ายิงฉุบเมื่อกี้มากันไกลแล้วเราเอากระดาษคราวนี้ต้องเป็นค้อนโอ้สัตย์แล้วมันก็ออกกระดาษแล้วคุณอะไรวะไปอุ้ยคราวนี้ไปไกลเลยนี่เป็นเลขหกเลยเจ้าได้รับคำสั่งใช่ไหมขยับได้2นาทีโอเรียบร้อยปกติตัวละครอื่นเนี่ยอาชีพอื่นเนี่ยมันจะให้ไปตีมงตีมอนตอบคำถามหาของไอ้เหี้ยใช้ดวงว่ะคุณก็ดีนะว่าสนุกไปแบบนะทำไปเล่นไปไปยังไปได้แล้วเถอะ2ทีแล้วเถอะปล่อยเต๋าไปข้างหน้า6ช่องสุดยอดพื้นที่คำสาป10เท่าเจ้าต้องใช้โอ้โหไลฟ์พอยต์10ในการทอยลูกเต๋าทอยไป4ทำอะไรกูยอมแล้วอ่ะนี่เป็นงงเงงจังอ่านไม่ออกเลยควรจะหาวิธีอ่านมันคือขี้อะไรงงเงงจังเนี่ยลองบางอย่างเจ้าพยายามทำเรื่องตลกของคอนเทล่าเพื่อทำบางสิ่งเออแล้วก็ถูกคำสาปอีก2นาทีสุดยอดสุดยอดเกมว่ะคุณมินิเกมที่ The Best of the Year เลยว่ะคุณแบบใครไม่เคยเล่นนินจาเนี่ยพลาดจริงๆว่ะชีวิตเนี่ยไปได้แล้วเถอะนะขอร้องล่ะกูถอยเถอะกูเต๋าเนี่ยโคตรนานเลยหน้า4ช่องผมเริ่มเบื่อแล้วเนี่ยพรไกลกระดาษถ้าเจ้าชนะเจ้าจะย้ายไปยังตำแหน่งใดก็ได้ระหว่าง33หรือ38ถ้าเจ้าชนะหรือเสมอก็ไม่ต้องไปสักที่อ่ะมาเกิดไกลได้มาเออแล้วมันก็ออกคอร์สเนี่ยกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมแล้วกูก็ต้องติดคำสาปอีก5นาทีอีก2นาทีใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยกูจำได้ไอ้เหี้ยใช้อะไรวะคุณฮะคนมันจะดวงกล้วยดวงเหี้ยอะไรขนาดนั้นวะดูโคตรเหี้ยป่ะมันมีใบเปลี่ยนไหมแบบซื้อใบแล้วก็เปลี่ยนนินจาเลยอ่ะมันมีไหมอันนี้อีกแล้วโอ้มันงงเง้งเนี่ยถ้าไม่ทำเฮียอะไรเลยมันก็ไม่ทำอะไรเลยว่าคุณโอ้แล้วก็ถูกสายไป2นาทีมันละโมโหแล้วนะเออไปได้แล้วป่ะไปได้ยัง
สามช่องโอเคติดตั้งกับดักใช่ป่ะไม่ติดอะไปเลยโอ้อันนี้โอ้ช่องเฮ้ยก็ถึงความฝันแล้วคุณเดี๋ยวนั้นถ้าเจ้าได้1 3หรือ5จะถูกยังไปย้ายจุดหมายถ้าคุณได้2หรือ3คุณได้เลขคู่จะกลับไปจุดเริ่มต้นผมขอร้องล่ะเลขขี้เถอะแต่คุยกูเชื่อโอ้ดูดิไม่ได้ไปแล้วอ่ะไม่ได้มาข้างหน้าแล้วอ่ะอยู่ในรูปเนี้ยดูกลับอีกทีอ่ะนี่ดูที่ได้ไปเนี่ยแล้วก็กลับไปที่เดิมเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหดวงโอ้เฮ้ยคนเราเนี่ยไม่ใช่ขนาดนั้นเลยหรอถ้าเจ้าทอยทั้งสองครั้งเลขเหมือนกันสามารถย้ายเป็นที่230ได้แต่เลขแตกต่างกันจะใช้2รายค่อยในการออกกระดูกเหล่าขายเป็นเลขเดียวกันโอ้โหไอ้2อ่ะตายเลยอ่ะไปได้อ่ะเอ้ยได้เลขเดียวกันด้วยยังมีดวงอยู่เออฮะช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันโอ้โหไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยมันไปให้เป็นช่อง30ช่อง30อะไรกลับไปช่องที่9โอ้ยโชคดีแล้วถ้าเจ้าสามารถย้ายไปยังช่อง39ได้เจ้าจะยอมใช้พอยท์ทั้งหมดที่มีจะไปช่อง39เลยนะเดี๋ยวข้างหน้าแล้วกันทอยลูกเต๋าโอเคไป1ช่องก็โอเคอยู่ไปมีฟืนได้ฟรีด้วยไป4ช่องโอ้ว้าวเขากลายความจริงแล้วว่ะคุณเขากลายความจริงแล้วผมเปลี่ยนมันจะ10นาทีแล้วผมยังไม่ได้ไม่ต้องติดตั้งหรอกกับดกลำดักอ่ะขอให้มันไปถึงเถอะโอ้โหในที่สุดนึกว่าแบบกลับไปจุดเริ่มต้นอีกแล้ว5รอบมั้งโอเคทำอาวุธใช่ไหมโอเคเราต้องมีวัตถุดิบนะฮะแต่ผมไม่ได้เตรียมมาทำไงดีวะคุณพอดีข้าไม่ได้เอาเฮียอะไรมาเลยอ๋อขอโทษทีโอเคแต่เราก็ออกมาได้อยู่จะเอาพวกวัสดุมาจากไหนครับง่ายๆเลยเดี๋ยวให้พ่อไปซื้อให้นะฮะแล้วก็ซื้อเนี่ยไอพาริคอนเนี่ยสัก200ชิ้นเลยอะกว่าจะได้เปลี่ยนเนาะโอโบโรเนี่ยยากจริงเปลี่ยนโคตรยากเลยเขาบอกว่าหลอมใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ50อันนะครับหรือว่าเราก็เอาแบบเต่าเดียวนั่นแหละแต่แบบใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันนี่ไงได้ละสร้างแม่พิมพ์ดังเกอร์นะคุณรับอาวุธให้คมกับทำอาวุธให้แข็งประมาณ50รอบโอเครับไปคมรับไปคมอาวุธได้แข็งต่อไปรับอาวุธได้คมไปคมไม่แข็งทำแข็งรับคมทำแข็งได้อะพอละมั่ง50ละมั่งขั้นตอนสุดท้ายก็ต่อไปให้แหลมคมเรียบร้อยนะครับนำมันไปให้เลจโลได้เลยนะคุณเรียบร้อยละน่าสนใจแล้วคือต้องบวก7ให้เขาอ่ะมันจะแตกก็คุณอย่าแตกเลยแค่เควสเองอ๋อมันแค่นี้เองมันแค่แบบลดขั้นนะครับเอ้ยบวกจิตได้แล้วคุณนะแล้วก็ไปให้เขานี่ไงไหนค่ะดูสิโอ้ยอดเยี่ยมเนี่ยไม่อ่านจุดลบตัวครอบครัว Family Secret ตามหาไอ้ Mon Family Secret นะครับผมนี่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ตัวไหนที่มันมีคำว่า family นี่แบบน่าจริงแล้วมอนโคตรเยอะ
นี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่เอ้ย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 ตัวนี้นี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วลุงสุดยอดเลยเรียบร้อยกว่าคุณได้เป็นโอเบโรสมใจอยากละนี่นินจาสาวหัวใจกุ๊กกิ๊กนะฮะทางซ้ายนี่จะเป็นไอ้นินจาแบบอันนี้นะครับจากกายภาพแต่ทางซ้ายเนี่ยจะเป็นนินจาสายเวทนั่นเองนะเดี๋ยวคิดว่าโลกตัวนี้จะไปไหนครับไม่รู้ซื้อแล้วก็ใส่เป็นออร่าน้ำนะครับเป็นลูกแก้วครับผมไม่ต้องใช้แล้ววะคุณใช้ไอซ์ชามกัดแล้วเราไม่มีไอซ์ชามแล้วเราก็อัพสกิลนี้ด้วยเอาเวลนึงแล้วโอเคได้สกิลขี้โกงมาละเพียวสูใช้100 SP ในการใช้คุ้มปะล่ะก็ถือว่าได้มา SP ได้มา100โอเคโอ้ลืมไปเราใส่มีดได้2ข้างนี่เออใช่ละเราใส่มีดได้2ข้างนะครับนี่ไงเอ็มแท็กเพิ่มขึ้นมาอีกเอาละนี่น้ำ1อันโอเค1 2 3 4 5 6ดูกี่ลูกนะ8 9 10สามารถเล่นได้สามารถเล่นอะไรวะคุณ10ลูกครับป่ะ1 2 3 4 5 6 8 9 10ก็10แล้วล่ะนะลูกสีมันก็เหมือนกันด้วยโอ้โหสกิลโอ้โหสกิลใส่ต้นไม้สุดยอดโอ้โหมื่นเอ็ดเชี่ยโคตรเถื่อนแต่กูติดดำไงโอ้สองทีตายโอเคเอสองทีตายสองทีตายเอาดิ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 มาแล้วมาแล้วอ่ะมาแล้วอ่ะสนุกครับสนุกนะสนุกจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ได้เลยนะปีถึง SP มันจะหมดเร็วก็เดี๋ยวเพราะว่าเราใช้เร็วมากไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่ติดตามและก็รับชมผมมาถึงจุดๆนี้ด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมเรกนาร็อกนินจาหญิงตัวนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้และกันนะครับก็ลาก่อนครับไม่ใช่ลาก่อนสิสวัสดีครับโอเคฮะไว้เจอกันเดี๋ยวขอสักทีเอ้ยทำไมมันเป็นตีอ่ะโอ้จบแล้วไม่หล่อไม่เท่เลยคุณ